กำลังจะบอกว่าเอ้ยมอไซค์คันเล็กๆไม่ต้องบิ๊กไบค์นะคือมันมาแคมได้ราคาได้ไหมบางเต็นท์เต็นท์มันประมาณถ้าเราไม่ได้อินเรื่องนี้นะเราอาจจะมองทุกอย่างเป็นแพงหมดนะแต่พอเราเริ่มเข้ามาจริงๆแต่พอเราเริ่มเล่นมันไปแล้วเรารู้สึกว่าให้ไปทางเราเหมือนเรารู้ว่าเอ้ยวันไหนเราเบื่อมันมีราคาถ้าเราใช้ตัวนี้เราแฮปปี้เราคุ้มอ่ะไม่มีแพงนะแต่ถ้าเราซื้อถูกก็จริงแต่เราไม่แฮปปี้อ่ะผมมองว่าแพงนะดูแล้วอึดอัดคือเราจะไม่เสียตังค์สองรอบวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มุสลิมแคมเปอร์เหมือนเดิมใช่ไหมลุงซีอาจจะอยู่นานหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบนี่ก็เป็นบางอีกคนนึงที่ทำแคมป์ผมจะเรียกว่าแคมป์แล้วกันนะโซโล่แคมป์โซโล่แคมป์โซโล่แคมป์ทำออกมาได้ถูกใจแล้วก็ดูมินิมอลได้ไหมกระทัดรัดเนอะตามชื่อแบรนด์เลยครับบางมินิมอลเวิร์กมินิมอลเวิร์กคือคอนเซ็ปต์แบรนด์นี้เขาจะให้เป็นแบบมินิมอลให้ดูน้อยๆให้ดูน้อยๆแล้วก็จะมีเรื่องพวกสไตลิสต์เข้ามาแต่มันดูสวยเดี๋ยวเราว่ากันขอชื่อบางสักนิดนึงครับซอฟวานนี่บางซอฟวานแล้วก็บางมาด้วยรถอะไรซูเปอร์ครับคันเดียวฮอนด้าคือชาเลนจ์ของผมในทริปนี้ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมอไซค์คันเล็กๆไม่ต้องบิ๊กไบค์นะคือมันมาแคมได้อันนี้คือเป็นเหมือนสิ่งที่เราคิดสำหรับเราคนเดียวสำหรับครั้งนี้อ่ะครั้งนี้แต่ไปครั้งอื่นเราก็อาจจะใช้รถมาหรืออะไรมากกว่ากันไปแต่ครั้งนี้เรามาด้วยมอเตอร์ไซค์มาจากไหนบางขับมาจากปากเกร็ดครับนนทบุรีมาจากปากเกร็ดนายอันสวนพึ่งใช่มอไซค์คันเดียวครับพร้อมของครับอ่ะแล้วมันใส่กันพอบ้างพอครับพอหมายถึงว่าเราก็ต้องพับใช่ใช่อาจจะต้องมีระเบียบนิดนึงใช่ใช่จัดระบบสิ่งที่หัวใจของการแพ็คของพวกนี้หนึ่งมันคือของมันต้องเบาไว้ก่อนอันนี้มันเริ่มตั้งแต่เราซื้อของแล้วคือเราต้องมีภาพรวมไว้ก่อนว่าเอ้ยถ้าเราไปมอไซค์อ่ะชุดมันประมาณไหนถ้าเราไม่วางตรงนี้มันจะไปเรื่อยแล้วมันก็เหมือนบังกำลังจะสื่อว่าคือถ้าเราจะไปยานพาหนะไหนเราก็ควรจะต้องเลือกเต็นท์หรืออุปกรณ์ให้เหมาะกับยานพาหนะนั้นๆครับผมบางก็เลยเลือกวันนี้เป็นมินิอะไรนะชื่ออะไรนะมินิเวิร์คชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นแจ็คเชลเตอร์แจ็คเชลเตอร์ก็คือของมินิมอลเวิร์คก็คือตัวนี้มันเบาหรือไงครับอันนี้มันพับได้เล็กคือถ้าเป็นรุ่นนี้มันเล็กสุดมันเหมาะสำหรับโซโล่คนเดียวถ้าเราไปนอนสองคนก็คือแบบนอนคนเดียวใช่คนเดียวถ้าเรานอนสองคนมันก็จะมีรุ่นใหญ่กว่านี้ซึ่งพอมันเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้เตียงสองเตียงได้สำหรับสองคนแต่นี่สำหรับคนเดียวแล้วสองคนอาจจะอึดอัดแต่จริงๆก็พอได้แต่อึดอัดอย่างบางว่าแต่ถ้าคืนสองคืนอ่ะสองคนก็ยังพอไหวใช่ได้ครับแต่ถ้านานกว่านั้นกระเป๋าเราจะเริ่มเยอะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับรถนะถ้ารถใหญ่อีกก็มาเยอะอีกได้สบายแต่นี่รถมันเล็กไงดูแคมป์ไซต์ของบางเขานี่อันนี้อาจจะดูสเปซสปาเลยนะเพราะว่าจะเก็บแคมป์แล้วจริงๆบางเขาจะไปแล้วเราขอครับเราแอบขอครับนี่เป็นโต๊ะของยี่ห้ออะไรบางอันนี้ของมันเลยครับบางมินิมอลเวิร์กคือโต๊ะพวกนี้มันจะเป็นโต๊ะผ้าแต่ว่าจะเป็นโครงอลูมิเนียมข้อดีของมันคือเวลามันเก็บแล้วมันเล็กแล้วมันเบาแล้วมันเล็กแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยมันก็แข็งแรงนะเราแต่เขาก็ให้หน้าหนังนี่มาอันนี้มันเป็นออปชันเสริมอันนี้มันกันร้อนเผื่อเราปิ้งย่างอะไรบนนี้ได้ใช่แล้วผมว่ามันจะเลอะยากดีนะใช่เวลาเราเก็บอ่ะเราแค่ฉีดน้ำยาแล้วก็เราก็เก็บได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยบางทีเลอะใช่มันจะซึมเข้าไปใช่ใช่ใช่ของเขาเล็กๆนะแต่ว่าเหมาะกับเนี่ยโซโล่เนี่ยเตาอัดอันนี้คืออะไรบางอันนี้เป็นสติ๊กเทอร์โบเวลาจุดไฟเวลาจุดเตาอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่ใช่ไอ้แป๊กๆตามเซเว่นนี่เลยอันนี้เป็นไฟฟู่เป็นไฟแรงซึ่งเอาไว้กินสเต็กเอาไว้ได้ได้แล้วมันใส่แก๊สยังไงบ้างตัวนี้อันนี้มันเป็นแก๊สเหมือนไฟแท็กอ๋อเหมือนไอ้ซิโป้อัดตูดอันนี้มันเป็นสายแก๊สเจ็ตแล้วมันลงลึกไปพวกอุปกรณ์แล้วยากนิดนึงผมเลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คือพอเราไปตามงานพวกเกาหลีญี่ปุ่นน่ะเราก็ไปต้องไปตามอุปกรณ์มันด้วยเหมือนการเป็นว่าเราชอบพอเราชอบกลายเป็นชอบทุกอย่างไปใช่ๆเหมือนกระจุกกระจิกอะไรเนี่ยแหละความชอบใช่พวกนี้แหละตัวแพงเลยใช่แต่คุณภาพเขาดีคุณภาพดีมาให้ดูเนี่ยดูลักษณะการจัดนะมีตั้งของไว้นี่ครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นเฮลินอกครับเฮลินอกนี่ก็สุดสายนะถ้าสายเบาสวยนะสวยนะถ้าสายเบาเนี่ยอย่างเก้าอี้เฮลินอกเนี่ยเบาคือถ้าเรามีของพวกนี้เท่าความจำเป็นอ่ะมันก็เบรกได้นะแต่เมื่อไหร่ที่เราขยับไปเรื่องของแฟชั่นอ่ะมันไปของมันเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องของการเซตให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มหยุดไม่อยู่แล้วใช่แต่เราก็ต้องเบรกถอยผู้ใหญ่อันนี้ปักกันดินเลยใช่ปักกันดินเลยครับบางอันนี้แล้วแต่เราเล่นนี่ก็เป็นเทียนหอม
เสียดายเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายบางเขาจุดจริงนะใช่ใช่ไม่ใช่เอามาเป็นพร็อพอย่างเดียวนะตอนคืนเขาก็จุดดูสวยงามนะเขาก็ดูภายในเขาดูภายในเนี่ย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 ไม่ผมว่าแน่นะเขาเรียกว่าอะไรบางอันนี้เป็นเตียงสนามบางเตียงสนามก็ทั่วไปเลยฮะอันนี้ก็ปรับขาได้ถ้าเราเก็บเราก็ถอดขาตัวนี้ออกคือถ้าเราสมมติว่าเต็นเราเตี้ยเราก็ถอดตัวนี้ออกก็กลายเป็นว่าเรานอนติดพื้นอ่ะเป็นเตียงจะได้มีสเปซใช่ใช่อันนี้เราเพิ่มข้อดีของการเพิ่มอย่างเงี้ยคือเรานอนสบายขึ้นแล้วก็ข้างล่างเราซ่อนของที่ไม่ใช้ได้อ๋อเป็นอีกชั้นนึงเป็นอีกชั้นนึงแล้วก็คือไม่เปียกไม่เปียกใช่ใช่ไหมบางเพราะว่าวันนี้ชื้นเหมือนกันนะใช่ครับคนเดียวแต่อยู่ได้นะอยู่ได้จริงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมพวกผ้าอย่างนี้บางเป็นกาวชีทเอาไว้รองเอาไว้รองผ้าใช่ลองไว้หน่อยนะบางอันนี้มันละหมาดได้เลยนะเพราะว่ามัน160เซนผมมาสูง160เซนมันแล้วแต่ความสูงคนด้วยไม่แต่มันเปิดนี่ได้อันนี้เปิดเอาไว้แบบระบายความร้อนก็มีห้อยข้างหลังอะไรแบบว่าห้อยของเนาะกระจุกกระจิ๊กนี่แหละอันนี้เป็นอินเดียนแล้วพอบอกราคาได้ไหมบางเต็นเต็นท์มันประมาณ16,000อ่ะก็ไม่แพงมากเออ16,000สำหรับโซโล่ไปใครสายโซโล่ก็ไปได้เลยใช่ๆนะสุดนะเอ๊ะ16,000เอ้ยแพงนี่หว่าเดียวนี่หว่าเอ๊ะพอคิดไปขึ้นมาเอ๊ะมันคนเดียว16,000เอ้ยแพงนะไม่แพงบางคือแต่หมายถึงว่ากับคุณภาพใช่ๆราคากับคุณภาพมันดูเหมาะสมใช่อินเนอร์ก็ขายแยกกันใช่ๆคือพวกเต็นท์อ่ะ1เรื่องวัสดุตามราคาเลยนะวัสดุแล้วก็เรื่องไซส์ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงแล้วก็เรื่องแบรนดิ้งก็จะมี3องค์ประกอบเนี่ยบางผมเคยเห็นของฝรั่งเนี่ยบางทีมันไม่มีพื้นเพราะว่ามันแยกขายถูกไหมมันแยกขายอินเนอร์นี่เหรอบางรุ่นแยกบางรุ่นไม่มีพื้นเลยเขานอนเตียงบางส่วนใหญ่ก็คือนอนเตียงอ๋อมันจะไม่เหมือนของไทยเพราะว่าไทยอาจจะมีทากมีเทิร์กอะไรเยอะเราก็เลยจะต้องทำเต็มที่ก็ต้องคนที่รักในการนอนเตียงด้วยนะเพราะว่าคนที่ไม่เคยนอนเตียงก็อาจจะแบบอาจจะไม่ชอบอาจจะอึดอัดเอ้ยเคยนอนในอินเนอร์ไงเคยนอนพื้นไงมานอนบนเตียงก็อาจจะใช่ใช่มันต้องลองอ่ะแต่ว่าคือบ้านเราอ่ะที่ผมมองว่านอนเตียงคือ1มันเซตง่ายพอมันเซตง่ายแล้วก็มันกางง่ายเก็บง่าย2คือถ้าฝนตกอ่ะ1เราอยู่เหนือพื้นแล้วแต่ถ้าเป็นอินเนอร์บางเต็นท์อ่ะมันจะอุ้มน้ำเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะเจอเหตุการณ์อาจจะแฉะบ้างอันนี้มันไม่แฉะอย่างนี้น้ำมันก็ไปเลยใช่อย่างน้อยตัวเราไม่เปียกใช่ก็สบายอยากจะให้บางแนะนำสักนิดนึงสำหรับพวกที่จะไปโซโล่เต็นท์เราจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นแบบโซโล่กันเยอะโซโล่กันเยอะใช่ป่ะคือเต็นท์ที่ควรจะมีหรือว่าจะแนะนำอะไรยังไงเชิญเลยครับคือ1ผมอยากให้มองไลฟ์สไตล์เราเป็นหลักว่าเราชอบแบบไหนเต้นในตลาดเดี๋ยวนี้มันเยอะบางคนโซโล่ก็จริงแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้ก็มีนะคือนอนอินเนอร์คือให้ดูว่าเราชอบแบบไหนก่อนแต่ถ้าชอบทรงเชลเตอร์อย่างเงี้ยคือเต้นแต่ละรุ่นมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีพวกนี้คือเวลาเที่ยงมาอย่างเงี้ยเราเปิดโฟลว์ได้หมดเลยนะลมมันแล้วเปิดแล้วก็เราก็นั่งเล่นข้างในคือมันไม่อบให้ลองซื้อจริงๆเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงจริงๆมันก็ต้องลองไปใช่มันก็ต้องลองไปเรื่อยๆว่าเราชอบแบบไหนแล้วผมถามมาถ้าเต็นท์ที่มันมียี่ห้อมีราคามันจะขายต่อง่ายใช่คือถ้าเราไม่ได้อินเรื่องนี้นะเราอาจจะมองทุกอย่างเป็นแพงหมดนะแต่พอเราเริ่มเข้ามาจริงๆแต่พอเราเริ่มเล่นมันไปแล้วเรารู้สึกว่าให้ไปทางเราเหมือนเรารู้ว่าเอ้ยวันไหนเราเบื่อมันมีราคาแล้วก็ของทุกอย่างมันคุ้มราคาของมันไม่มีแพงคือถ้าเราใช้ตัวนี้เราแฮปปี้เราคุ้มอ่ะไม่มีแพงนะแต่ถ้าเราซื้อถูกก็จริงแต่เราไม่แฮปปี้อ่ะผมมองว่าแพงนะดูแล้วอึดอัดคือเราจะไม่เสียตังค์2รอบใช่เหมือนรีเสิร์ชนานหน่อยแต่ว่าจบเจ็บแต่จบอ่ะประมาณและเห็นว่าบังบอกว่าบังอยู่ที่เต็นท์วันแคมป์วันแคมป์วันพอแนะนำเผื่อเพื่อนๆเข้าไปหาได้ไหมบังแคมป์วันส่วนใหญ่ก็จะเลือกของสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีอยู่แล้วแหละใครที่ชอบแนวนี้ก็เข้าไปเติมของกันได้ก็ถ้าเข้ามาหาผมราชพฤกษ์ผมก็จะแนะนำได้อยู่ที่เจ้าราชพฤกษ์แคมป์วันราชพฤกษ์นะแคมป์วันไปหาบังครับซอฟวานได้เลยครับถ้าชอบแบบเท่ๆหน่อยก็มาหาได้แล้วเข้าไปคุยกับบังเขาได้ได้เลยครับไปขอบคุณมากขอบคุณมากครับบังซอฟวานไม่คุ้มค่ะกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Accident ด้วยครับครับแล้วมี TikTok ด้วยขอบคุณบางซอฟต์บางครับขอบคุณครับบางขอบคุณครับเจอกันครับบางเจอกันอย่าสักกันรอค่ะ